สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโดยผมกันชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังจะเรียนว่าเพลงการส่วนใหญ่ของรายการที่เรานำมาเปิดนี่นะครับได้จัดเก็บแล้วก็จัดแสดงให้บริการไว้ที่หอสมุดดนตรีไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเป็นหน่วยงานตั้งต้นตอนแรกก่อนที่จะเกิดเป็นสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีที่ทำการอยู่ที่เรือนไทยจุฬานะครับตั้งแต่เมื่อปี2530นะครับแล้วเราก็มีโครงการสำคัญชื่อว่าโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ทำการบันทึกข้อมูลเพลงนะครับโดยมีท่านอาจารย์บุญช่วยโสวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ในขณะนั้นนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็มีผมซึ่งเป็นอาจารย์ส่งไปให้ไปดูแลงานนี้โดยมีผู้ควบคุมใหญ่เลยนะครับรับผิดชอบใหญ่ก็คือท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรนะครับไปบันทึกที่บ้านอาจารย์กันที่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับอาจารย์ก็เป็นผู้คัดจัดสรรวงดนตรีจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักดนตรีหรือแม้แต่ศิลปินนักดนตรีนะครับนำผู้คนหรือวงดนตรีเหล่านี้มาบรรเลงบันทึกเสียงนะครับเราก็บันทึกเก็บกันเป็นเทปเรียลนะครับที่เป็นม้วนใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการบันทึกเก็บข้อมูลประวัติด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาตั้งต้นเลยนะครับของโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยจนต่อมาเก็บไว้ได้มากจำนวนหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็บัดนี้เราก็มาทำเป็นดิจิตอลนะครับเก็บข้อมูลเป็นดิจิตอลแล้วก็กลายมาเป็นหอสมุดดนตรีไทยในปัจจุบันซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ อาจจะต้องเรียนว่าช่วงนี้นะครับอาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยก็ยังฟังได้นะครับแต่หมายความว่าระบบในการสืบค้นทั้งหลายเนี่ยเจ้าหน้าที่จะช่วยดูเพราะว่าในส่วนของเรานั้นในส่วนของที่ผู้ให้ผู้รับบริการจะดูเองเนี่ยกำลังจะปรับปรุงใหม่ให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับที่เริ่มต้นมาอย่างนี้นะครับเพราะจะเรียนว่าวันนี้เพลงที่จะเปิดให้ฟังกันเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่เราบันทึกไว้นะครับจากโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยนี่เองนะครับเพลงแรกวันนี้นะครับเป็นเพลงเรื่องสร้อยสนจากวงปีพาทย์ไม้แข็งของคณะเสมาทองนะครับตอนนั้นก็มีนายสุพัฒน์แย้มทับผู้สุบินแสงสีคุณผาดเผือกกันสีคุณวิทูลทองคำนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับควบคุมวงโดยอาจารย์บุญมาทองคำนะครับชื่อคณะเสมาทองบรรเลงเพลงเรื่องสร้อยสนครับข้อมูลก็บอกว่าเพลงช้าเพลงเร็วเรื่องสร้อยสนทางที่จะบรรเลงในวันนี้อาจารย์บุญมาทองคำได้รับการถ่ายทอดมาจากครูหยดศรีอยู่เมื่ออายุ24ปีปัจจุบันครูบุญมาอายุ58ปีปัจจุบันที่ว่านี่คือเมื่อปี2532นะครับนี่ก็คือคุณสมพรก็ถอดเทปมาจากการประกาศก่อนเริ่มเพลงนะครับขอเชิญรับฟังเพลงแรกนะครับเพลงเรื่องสร้อยสนครับThank you.
ที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงเรื่องสร้อยสนนะครับจากวงปี่พาทย์ไม้แข็งคณะเสมาทองครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้บันทึกแต่ปี่พาทย์ไม้แข็งนะครับหรือเพลงเรื่องเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายชนิดนะครับอย่างเพลงต่อไปเนี่ยนะครับเป็นการบรรเลงบันทึกไว้ของคณะบางขุนพรมใต้นะครับของครูเบญจรงค์ธนโกเศศนะครับเวลาที่ท่านมานะก็จะมีทั้งครูเบญจรงค์เองมีคุณอารีเอมอ่อนคุณอุบลศรีคุ้มทรัพย์คุณประสิทธิ์คุ้มทรัพย์คุณสนอคล้ายถมคุณบุญเสือบบุญสืบผู้เถื่อนนะครับคุณปราณีแฉ่งชวีซึ่งเป็นบุตรนะครับเป็นบุตรีของท่านนะครับก็มีการมาบันทึกไว้หลายครั้งอย่างวันนี้ที่ท่านฟังกันนั้นเป็นเพลงสารถีครับเป็นวงเครื่องสายผสมขิมและออกแกนคุณประสิทธิ์คุ้มทรัพย์ก็จะเป็นผู้บรรเลงออกแกนครับเพลงนี้ของพระประดิษฐ์ไพเราะคุมีดุริยางกูลนะครับเชิญรับฟังสารถีคุณครูอัมพรโจวัฒน์เป็นผู้ขับร้องครับน้อยรู
Thank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงสารถีนะครับจากเครื่องสายผสมขิมและออกแกนคณะบางขุนพรมใต้คุณครูอมพรโสวัตเป็นผู้ขับร้องครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บันทึกไว้ในโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยในนี้ก็แจ้งไว้ว่าบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่12มีนาคม2532ครับเพลงสุดท้ายวันนี้นะครับเพลงบางนางเกรงจากวงปีพาดมอนมีอยู่ปีหนึ่งครับคุณครูก็จะนำวงปีพาดมอนมาบันทึกทั้งปีเลยนะครับวันนี้เป็นคณะของศิษย์ครูรวมราชบุรีครับบันทึกไว้1พฤษภาคม2532นะครับเพลงนี้นะครับจะมีคุณวิมลเผยเผ่าเย็นคุณสมพงษ์เผยเผ่าเย็นนะครับดูแลควบคุมวงโดยคุณประมวลคุดสิงครับไม่มีการขับร้องนะครับเป็นเพลงบรรเลงครับก็ยาวสักหน่อยประมาณสัก10-15นาทีได้นะครับเพลงบางนางเกรงเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับหลังจากจบเพลงนี้แล้วผมรายการจุฬาวาทิตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.
Thank you.
เพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตประธาน